เรื่องกลิ่นชั้นสูงพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเวรุวันทรงประรบการถวายบิณฑบาตแก่พระมหากัสปะเถระตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่านางอับซอนอยากทำบุญแต่ไม่สมหวังวันหนึ่ง พระมหากัสปเทระออกจากนิโรสมาบัติโดยล่วงไปเจ็ดวันคิดว่าเราจะเที่ยวบินทบาดตามลำดับตรอกในกรุงราชครุในสมัยนั้นนางอับสรประมาณห้าร้อยมีเท้าเหมือนเท้านกพิราบเป็นบริจาริกาของเท้าสักกะเทวราชเกิดความอุตสาหะว่า จักถวายบินฑบาตแก่พระเทระจึงตระเตรียมบิณฑบาตห้าร้อยที่แล้วถือมายืนอยู่ในระหว่างทางเห็นพระเทระเดินมาแล้วได้กล่าวว่านิมน์รับบินฑบาตนี้เจ้าค่ะโปรดทำความสงเคราะห์แก่พวกดิฉันเถิดพระเทระกล่าวว่าพวกเจ้าจงไปเสียเถิด ฉันจะทำความสงเคราะห์พวกคนเข็นใจขอท่านอย่าให้พวกดิฉันชิบหายเสียเลยเจ้าค่ะโปรดทำความสงเคราะห์พวกดิฉันเถิดนางอับสรทั้งหลายผู้ไม่ปรารถนาจะหลีกไปอย่างอ้อนวอนอยู่พระเถระจึงห้ามเสียด้วยการดีดนิ้วแล้วกล่าวว่าพวกเจ้าไม่รู้จักประมาณตัว จงหลีกไปนางอับสรเหล่านั้นฟังเสียงนิ้วมือของพระเทระแล้วไม่อาจจะยืนขัดแข็งอยู่ได้จึงหนีไปยังเทวโลกตามเดิมเท้าสักกะทอดพระเนตรเห็นนางอับสรเหล่านั้นตรัสถามว่าพวกหล่อนไปไหนกันมานางอับสรเหล่านั้นจึงทูลว่า หม่อมชันพากันไปด้วยหมายว่าจากักถวายบิณฑบาตแก่พระมหากัะสปะเทระผู้ออกจากสมาบัติพระเจ้าค่ะก็พวกหล่นถวายแล้วหรือพระเทระไม่ปรารถนาจะรับพระเทระพูดอย่างไรท่านพูดว่าจากทำความสงเคราะห์พวกคนเข็นใจพระเจ้าค่ะพวกหล่่นไปกันด้วยอาการอย่างไร ไปด้วยอาการนี้แลพระเจ้าค่ะหญิงเช่นพวกหลันจกถวายบิณฑบาตแก่พระเถระได้อย่างไรท้าวักกะแปลงตัวทำบุญแก่พระเถระท้าวักกะประสงค์จะถวายด้วยพระองค์เองจึงแปลงเป็นคนแก่คร่ำคร่าด้วยอำนาจชรามีฟันหักมีผมงอก หลังโกงเป็นช่างหูผู้เท่าทรงทำแม้นางสุชาดาผู้เทพธิดาให้เป็นหญิงแก่เหมือนอย่างนั้นนั่นแลแล้วทรงนิรมิตถนนช่างหูขึ้นสายหนึ่งประทับขึงหูอยู่ฝ่ายพระเทระเดินบ่ายหน้าเข้าเมืองด้วยหวังว่าจากทำความสงเคราะห์พวกคนเข็นใจ เห็นถนนสายนั้นแล้วแลดูอยู่ก็ได้เห็นคนสองคนในขณะนั้นเท้าสักกะกำลังขึงหูนางสุชาดากรอหลอดพระเถระคิดว่าสองคนนี้แม้ในเวลาแก่ก็ยังทำงานในเมืองนี้ผู้ที่จะเข็นใจกว่าสองคนนี้เห็นจะไม่มี เราจะกรับพัดแม้ประมาณกระบวยหนึ่งที่สองคนนี้ถวายแล้วทำความสงเคราะห์แก่คนสองคนนี้พระเทระได้บ่ายหน้าไปตรงเรือนของคนทั้งสองนั้นแลเท้าสักกะทอดพระเนตรเห็นพระเทระนั้นมาอยู่จึงตรัสกับนางสุชาดาว่าหล่อนพระผู้เป็นเจ้าของเรา เดินมาทางนี้เธอจงนั่งทําเป็นเหมือนไม่เห็นท่านเสียฉันจักลวงท่านสักครู่หนึ่งแล้วจึงถวายบิณฑบาตพระเถระได้มายืนอยู่ที่ประตูเรือนแล้วแม้สองผัวเมียนั้นก็ทําเป็นเหมือนไม่เห็นทําแต่การงานของตนฝ่ายเดียวคอยอยู่หน่อยหนึ่งแล้ว ครั้งนั้นเท้าสักกะตรัสว่าที่ประตูเรือนดูเหมือนมีพระเทระยืนอยู่รูปหนึ่งเธอจงไปตรวจดูก่อนนางสุชาดาตอบว่าท่านจงไปตรวจดูเธอนายเท้าเธอเสด็จออกจากเรือนแล้วส่งไหว้พระเทระ ด้วยเบญจางคับระดิษฐ์เอาพระหัตทั้งสองเท้าพระชานุแล้วถอนใจเสด็จลุกขึ้นย่อพระองค์ลงหน่อยหนึ่งตรัสว่าพระผู้เป็นเจ้าเป็นพระเทระรูปไหนหนอแล้แลวตรัสว่าตาของผมฟ้าฟางดังนี้แล้ว ทรงวางพระหัตถ์ไว้เหนือพระนาราศทรงแงนดูแล้วตรัสว่าโอ้ตายจริงพระผู้เป็นเจ้าพระมหากัสปะเทระของเรานานๆนนจึงจะมายังประตูกระท่อมของเรามีอะไรอยู่ในเรือนบ้างไหมนางสุชาดาทำเป็นกุลีกุจออยู่หน่อยหนึ่งแล้วได้ให้คำตอบว่า มีนายเท้าสักกะตรัสว่าท่านเจ้าข่าพระคุณเจ้าอย่าคิดเลยว่าทานเส้าหมองหรือประณีตโปรดทำความสงเคราะห์แกกระผมทั้งสองเถิดดังนี้แล้วก็ทรงรับบาดไว้พระเทระคิดว่าทานที่สองผัวเมียนั่นถวายแล้ว จะเป็นน้ำผักดองหรือรำกำมือหนึ่งก็ตามทีเราจะทำความสงเคราะห์แก่สองผัวเมียนั้นดังนี้แล้วจึงได้ให้บาดไปเท้าสักกะนั้นสเสด็จเข้าไปภายในเรือนแล้วส่งคดเข้าสุกออกจากหม้อใส่เต็มบาดแล้วมอบถวายในมือพระเทระบินทบาทนั้น ได้มีสูปปพยัญชนะมากมายได้หอมตลบทั่วกรุงราชคกลืแล้วเท้าสักกะตรัสบอกความจริงแก่พระเถระในการนั้นพระเถระคิดว่าชายนี้มีศักด์น้อยบินทบาทมีศักด์มากเช่นกับโภชนะของเท้าสักกะ นั่นใครหนอครั้งนั้นพระเถระทราบว่าชายนั้นเป็นเท้าสักกะจึงกล่าวว่าพระองค์ทรงแย่งสมบัติของคนเข็นใจจัดว่าทำกรรมหนักแล้วใครๆก็ตามที่เป็นคนเข็นใจถวายทานแก่อาตมาภาพในวันนี้พึงได้ตำแหน่งเสนาบดีหรือตำแหน่งเศรษฐี เท้าสักกะตรัสว่าผู้ที่เข็นจใจไปกว่ากระผมไม่มีเลยขอรับพระองค์เสวยสิริราชสมบัติในเทวโลกจะจัดว่าเป็นคนเข็นใจเพราะเหตุไรอย่างที่พระผู้เป็นเจ้าว่าก็ถูกละขอรับแต่เมื่อพระพุทธเจ้ายังมิทรงอุบัติกระผมได้ทำกัลยานกรรมไว้ เมื่อพุทธุป,ปบาทการยังเป็นไปอยู่เทพบุตรผู้มีศักดิ์เสมอกันสามองค์เหล่านี้คือจุลรสเทพบุตรมหารสเทพบุตรอเนกวันณะเทพบุตรทำกัลยาณังกรรมแล้วได้เกิดในที่ใกล้ของกระผมมีเดชมากกว่ากระผมก็กระผมเมื่อเทพบุตรทั้งสามนั้นพาพวกบริจาริกาลงสู่ระหว่างถนน โดยคิดว่าจากเล่นนักคาเตอร์ต้องหนีเข้าตำหนักเพราะเดชจากสรีระของเทพบุตรทั้งสามนั้นท่วมทับสรีระของกระผมเดชจากสรีระของกระผมไม่ท่วมทับสรีระของเทพบุตรทั้งสามนั้นใครจะเข็นใจกว่ากระผมเล่าขอรับแม้เมื่อเป็นอย่างนั้นตั้งแต่นี้ต่อไป พระองค์อย่าได้ลวงถวายทานแก่อาตมาภาพอย่างนี้เมื่อกระผมลวงถวายทานแก่ท่านกุศลจะมีแก่กระผมหรือไม่มีมีพระองค์เมื่อเป็นอย่างนั้นการทำกุศลกรรมก็จัดเป็นหน้าที่ของกระผมสิอรับเท้าเธอตรัสอย่างนั้นแล้วส่งไหว้พระเถระพานางสุชาดา ทรงทำประทักศิลพระเทระแล้วเหาะขึ้นสู่เวหาดทรงเปล่งอุทานว่าโอ้ทานที่เป็นทานอย่างเยี่ยมเราได้ตั้งไว้ดีแล้วในท่านประกัสสครั้งนั้นแหลพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบเนื้อความนั้นแล้วทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่า เทวดาและมนุษย์ย่อมพอใจแก่ภิกษุผู้ถือการเที่ยวบินทบาทเป็นวัดผู้เลี้ยงตัวเองมิใช่เลี้ยงผู้อื่นผู้มั่นคงผู้เข้าไปสงบแล้วมีสติทุกเมื่อก็แลครั้นทรงเปล่งอุทานนี้แล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเท้าสักกะ ผู้เป็นจอมแห่งเหล่าเทพเจ้าได้เสด็จมาถวายบิณฑบาตแก่บุตรของเราเพราะกลิ่นศีลดังนี้แล้วตรัสพระคาถานี้ว่ากลิ่นนี้คือกลิ่นกฤษณนาและกลิ่นจันท์เป็นกลิ่นเพียงเล็กน้อยส่วนกลิ่นของผู้มีศีลทั้งหลายเป็นกลิ่นชั้นสูง ย่อมหอมฟุ้งไปในเทพเจ้าและเหล่ามนุษย์ในเวลาจบเทศนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโซดาปฏิผลเป็นต้นเทศนาเกิดประโยชน์แก่มหาชนแล้วดังนี้แลเรื่องกลิ่นชั้นสูงจบ